กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทั้งหลายทุกท่านกับพวกผมต้าเกชิใน Weekly Vendor Reset นะครับผมวันนี้เป็น Weekly Vendor Reset Vendor Reset ของ March 18 2017นะครับผมโอเคเราจะดูกันว่ามีอะไรที่น่าซื้อน่าช้อปปิ้งกันบ้างนะครับวีคนี้ค่อนข้างมีของน่าสนใจหลายอย่างอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรา transition เข้าไปกันเลยดีกว่านะครับผมที่แรกเลยนะครับที่เราจะมาดูกันนั่นก็คือ Special Blueprint Vendor นะครับวีคนี้มี Pro Red Dot Size Blueprint มาให้ซื้อกันนะครับผมในเรื่องของ Red Dot Size แน่นอนสแตทที่มาเป็นอันดับ1นั่นก็คือ Critical Hit Damage นะครับผมอันนี้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้จะบอกว่าเหมาะเม่งมากสำหรับสาย Dead Eye นะครับผมแต่เนื่องจากว่า Developer ได้มีการพูดออกมาแล้วว่าตัว Red Dot Size เนี่ย มันจะใช้กับ Dead Eye ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาให้มาซึ่งผมก็ยังไม่ได้เทสเลยชุดเดทไอยังไม่ได้บิวเลยเพิ่งทำโลนสตาร์เสร็จไปนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแต่ก็อย่างน้อยมันก็ยังเป็นสโคปแบบเล็กที่สำหรับใส่กับเจ้าพวกซัมมิชชินกันได้นะครับผมยังไงก็สายคิดเคอร์ฮิตแชนฮิตเมดก็ยังน่าสนใจอยู่ซึ่งจริงๆผมก็ซื้อเลยดีกว่านะครับผมโอเคในส่วนของ Special Equipment Vendor นะครับอย่างแรกที่เรามันต้องดูกันเลยก็คือเจ้าตัวนี้นี่สกิปหมดเลยนะ SASG 12นะครับ SASG 12ใน Special Equipment Vendor วีคนี้มาเป็น Talent ที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ Predatory Unforgiving แล้วก็ Accurate นะครับผมสำหรับช็อตกันแล้วเนี่ยของผมเองเลยส่วนตัวเลยนะฮะTalent Accurate ถือว่าเป็น Talent ที่ดีนะครับผม Unforgiving เหมาะกับ PVP นะครับผม Predatory เราสามารถเปลี่ยนออกได้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าแนะนำคือ SASG บอกนี้ถ้าจะไปใช้ก็ไปใช้ลง PVP ดีกว่านะครับผมหรือว่าเราสามารถเปลี่ยน Unforgiving ออกเป็น Destructive ก็ได้นี่คือจุดหลักเลยที่ต้องมาไฮไลท์กันคือมันสามารถสับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ PVE และ PVP นะครับถ้าลง PVE เราก็อาจจะเอา Unforgiving ออกถ้าลง PVP เราก็เอาเป็น Predatory เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผม SASG ก็บอกนี้น่าสนใจนะครับวีคนี้ทาเลนต์มาค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมโอเคเรายังอยู่กันที่ Special Equipment Vendor ใน Base of Operation หรือว่าใต้หับนะฮะอยู่ในหับใต้ Base of Operation เกียร์ชิ้นต่อไปที่มาดูกันเลยก็คือในพวกของเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรวะหน้ากากนะครับผมหน้ากากทั้ง3มาเลย Hunter Face Fire Crest แล้วก็ Banshee Week นี้ดูดีมากนะครับผมดูดีมีสกุลดุลชาติมากนะฮะยังไงเดี๋ยวเราก็เริ่มเลยที่ Hunter's Face หน้ากาก Hunter's Face มามี Armor 948อาทิตย์นี้นะครับผมเมนสแตทเป็นสเตมินาให้มา 1,200 เป๊ะเลยนะครับผมเมเจอร์แอทริบิวต์เป็นสกิลพาวเวอร์มายเนอร์แอทริบิวต์เป็นอินครีสคิว XP นะครับผมอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือไฟครีสนะครับผมหน้ากากไฟครีสมาเบสอาร์เมอร์มา929นะครับผมแล้วก็มีไฟอาร์มอยู่ที่1,258ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้เลยนะครับเมเจอร์แอทริบิวต์มาเป็นคริติคอลฮิตแชนแล้วก็มายเนอร์แอทริบิวต์เป็นเบิร์นรีสิสแตนนะครับผมหน้ากากตัวสุดท้ายเราจะมาดูกันนั่นก็คือหน้ากากแบนชีนะครับผมหน้ากากแบนชีมาวีคนี้เบสอาร์เมอร์929นะครับผมเมนสแตทเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่1246นะแล้วก็เมเจอร์แอทริบิวต์เป็นเอ็กซอติกดาเมจรีซิเลียนถือว่าเหมาะมากสำหรับเจ้าตัวแบนชีเพราะแบนชีเราใช้ใน PVP นะครับผมแล้วก็โดนตัวระเบิดกันบ่อยอย่างที่ทราบกันดีในเรื่องของซิกเกอร์ไมล์นะครับผมโอเคก็เป็นหน้ากากที่น่าสนใจดีสำหรับวีคนี้นะคริสคิว XP เราสามารถรีออกได้แหละนะครับผมโอเคก็จบกันเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัว Special Equipment Vendor ในวีคนี้นะครับผมโอเคที่ต่อมาที่เราจะมาดูกันนั่นก็คือ Advanced Weaponry Vendor นะครับวีคนี้มีของที่น่าสนใจอยู่1อันนั่นก็คือ AUGA 3 Para XS นะครับผมเป็นตระกูลออกนั่นเองนะครับที่น่าออกไม่ใช่ออกไอตัวออกเขียวๆนะออก AUG นะครับผมที่น่าสนใจเลยคือมี passive critical hit chance มาให้ 22.5% ถือว่าอยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ talent ที่มาในวีคนี้เป็น swift fierce แล้วก็ dominant นะครับผม swift กับ fierce นี่ผมถือว่าโอเคมากสำหรับซัมมิชชินกันนะครับอาจจะเปลี่ยน dominant เป็นในส่วนของdeadly หรือว่าเปลี่ยน brutal เปลี่ยนเป็น talent ที่เราต้องการได้นะครับมันเป็น free slot อยู่ข้างล่างด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าแมกกาซีนไซส์ของ AUG เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัว First Wave Vector นะครับผมก็คือเมื่อก่อนจาก Ammo Size มาที่สแตนดาร์ดมาคือ30ตอนนี้เหลือ25นะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัว Vector บางตระกูลนะฮะบางซีรีส์ที่โดนลดแมกกาซีนไซส์ลงไปเหลือ20ด้วยซ้ำนะครับ AUG นะตอนนี้อยู่ที่แมกกาซีนอยู่ที่25ถือว่าโอเคแหละนะครับผม อยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างต่ำนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีทาเลนต์มาที่ค่อนข้างโอเคเลยสำหรับซัมมิชชิงกันก็เลยต้องเอามาฟีเจอร์กันในอาทิตย์นี้นะครับผมโอเคจบนะสำหรับ Advanced Weapon
Vendor ใน Base Operation ครับผมโอเคมาต่อกันเลยยังอยู่ใน Base Operation นะครับกับ Dark Zone Gear Vendor นะครับอาทิตย์นี้รู้สึกว่าหน้ากากนี่มาแรงมากนะครับจะให้มาดูกันนิดนึงในส่วนของหน้ากากเป็นหน้ากากทองนะครับผม Base Armor มา940นะครับ Main Stat เป็น Electronic อยู่ที่1271นะครับผมแล้วก็ Talent ที่มาในหน้ากากตัวนี้เป็น Rehabilitated นะครับผมหรือว่าเวลาเราติด status effect มันจะฮีลเรา 2% ทุกวีคนะครับที่เราติด status effect major attribute มาเป็น health on kill นะครับผม minor attribute เป็น disorient resistant นะครับเป็นหน้ากากที่ถือว่า main stat มาโอเคแล้วก็เป็น talent ที่เรายังใช้กันอยู่บ้างนะครับผมโอเคก็ในส่วนของ special dark zone gear vendor จริงๆก็จบแล้วแหละนะครับผมแต่อยากจะเสริมให้นิดนึงสำหรับเจ้าตัว performanceมอดที่มาอยู่ใน Dark Zone Gear Vendor นะครับถ้าใครยังมองหา Critical Hit Chance เพื่อที่จะใส่เป็นในส่วนของ Performance Mod นะครับผมวีคนี้มี Critical Hit Chance ของ Pulse Critical Hit Chance นะครับผมให้ 2% นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเผื่อใครยังหากันอยู่นะครับผมโอเคก็จบกันเรียบร้อยสำหรับ Dark Zone Gear Vendor ครับผมโอเคถัดมาในส่วนของ The Cavern นะครับผมก็เอาอีกแล้วนะครับมาเหมือนเดิมเลยก็คือในส่วนของ Firearm Mod นะครับผม Firearm Mod ในวีคนี้มาเป็นได้สแตท Firearm มา255นะครับผมบวก Major Attribute ที่เป็น EDR หรือว่า Exotic Damage Resilience มา 2.0% นะครับผมสำหรับ The Cavern จริงๆแล้วมันมีอีกที่หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไป cover กันละกันเพราะอีกที่หนึ่งเนี่ยคือมันจะได้ EDR เพิ่มมา 2.5 แต่ Firearm มันจะเหลือ244นะครับผมยังไงถ้าแนะนำซื้อผมว่าแนะนำซื้อที่นี่ดีกว่านะครับผมที่ The Cavern นะครับโอเคที่ต่อมาให้เรามาดูกันก็คือแคมป์ฮัตสันนะครับแคมป์ฮัตสันเราอยู่กันที่เจ้าตัวเกียร์เวนเดอร์นะครับผมในวีคนี้มีอิเล็กทรอนิกส์มอดนะครับผมถึงแม้ว่ามันไม่ถึง250 260อย่างที่เราต้องการนะครับผมแต่ก็ยังมีอิเล็กทรอนิกส์มอดที่มีเมเจอร์แอทริบิวต์เป็นเฮลท์ที่เกิน 3,000 อยู่นะครับผมอิเล็กทรอนิกส์มาที่241ครับผมแล้วก็ในส่วนของเมเจอร์แอทริบิวต์มาเป็นเฮลท์นะครับอยู่ที่ 3,134 นะครับถ้าใครยังขาดมอดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเฮลท์อยู่ก็สามารถมาหาซื้อกันได้ที่ฮัตสันฮาร์เบอร์นะครับผมที่ตัวเกียร์เวนเดอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคที่ทำมาเรามาดูกันนั่นก็คือ Madison Stand Safe House ครับที่ได้บอกไว้เกริ่นไว้ตอนแรกแล้วว่าที่ The Cavern มันมี Firearm มอดที่255บวก EDR 2% นะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็มาฟีเจอร์ให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมที่ Madison Stand Safe House นะครับผมมี Firearm Mod เหมือนกันอยู่ที่244นะครับผมแล้วก็ EDR อยู่ที่ 2.5 นะครับผมก็เอาไปเลือกใส่กันตามใจชอบแล้วกันนะครับผมก็มาไฮไลท์กันให้นิดนึงแล้วกันสำหรับ Madison Stand Safe House นะครับผมโอเคที่ต่อมาที่เราจะมาแนะนำกันเลยอันนี้ผม recommend เลยนะไม่ซื้อก็ผ่านแล้วนะครับในวีคนี้นั่นก็คือที่ The Ward นั่นเองนะครับเรามาอยู่กันในส่วนของ Performance Mod อย่างที่ได้บอกกันไปอาทิตย์ที่แล้วว่าFirst Aid Self Heal Performance Mod เป็น Performance Mod ที่แบบ No Brainer มากๆถ้าเราไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่อันนี้ไปเถอะนะครับผมตัวผมเองที่ใส่อยู่ Maximum ที่ผมใส่อยู่คือ 5.5 นะครับผมวีคนี้มาขายที่ The Ward นะครับผมได้ First Aid Self Heal อยู่ที่ 6.0 เยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้วและเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วสำหรับเจ้าตัว Mod First Aid Self Heal นะครับผมและยิ่งมันใช้เครดิตปกติด้วยนะครับในการซื้อเพราะฉะนั้นยังไงก็แนะนำเลยว่าถ้ายังไม่มีสายการรีบมาหาซื้อสายกันในวีคนี้นะครับผมฟาร์มไม่ยากใช้ตังค์ธรรมดาอยู่ที่ประมาณ 168,044 เครดิตปกตินะครับผมแนะนำเลยที่ The Ward นะครับผมกับ First Aid Self Heal Mod 6.0% นะครับผมโอเคมาต่อกันที่ Safe House Southpaw นะครับผม Southpaw วีคนี้ต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงในส่วนของ Performance Mod นะครับผมที่มาขายอยู่ที่เซฟเฮาส์นี้ในส่วนของ Ballistic Shield Damage นะครับเหมาะสมสำหรับคนที่เล่นสายโลเป็นอย่างมากนะครับผม Ballistic Shield Damage เนี่ยจริงๆแล้วในแพทเนี้ยนะครับผมส่วนใหญ่จะใช้กันใน PVP นะครับผม PVE ส่วนใหญ่จะไม่เราไม่ค่อยได้ใส่กันหรอกยกเว้นว่าเรามีสกิลพาวเวอร์ที่ค่อนข้างเยอะทำให้โลเราถึกอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับ Performance Mod Ballistic Shield Damage นะครับผมที่มาในวีคนี้เสริมนิดนึงแล้วกันเรื่อง Ballistic Shield Damage ถามว่ามันทำไงมันไม่ได้เพิ่มดาเมจให้กับโล่เราโล่ฟาดเขานะครับผม Ballistic Shield Damage มันเพิ่มดาเมจให้กับปืนเราเวลาเราเอาโล่ออกมานะครับผมอันนี้ฝากโน้ตไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเผื่อใครเข้าใจผิดว่าใส่อันนี้เราจะฟาดโล่แรงขึ้นนะฮะจริงๆผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับแต่มันเป็นไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเพิ่มดาเมจให้กับปืนเรานะครับผมโอเคจบเรียบร้อยสำหรับ Southpaw Safe House ครับ
โอเคถัดมาเรามาดูกันที่ The Firewall Safe House นะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัว Armor ตัวนี้ยังไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นแต่ต้องเอามาบอกกันนิดนึงเพราะว่าในส่วนที่ว่ามันใช้เครดิตปกติในการซื้อ1 2สแตทมันไม่น่าน่าเกียดเกินไป3เราสามารถไปรีทาเลนต์ตัวในส่วนของ Major Attribute ออกเป็นจะลงเป็น PvE Focus หรือ PvP Focus ก็ได้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัว Spec of Armor เสื้อทองนั่นเองนะครับผม Base Armor มาอยู่ที่ 1,927 นะครับผม Stamina น้อยไปหน่อยนะครับยังอยู่ที่ 1,139ในส่วนของ talent ที่มานั่นคือ talent rapid นั่นเองนะครับไม่ใช่ rabbit กระต่ายนะ rapid นะครับผมมันก็ talent มันเขียนเลยว่า decrease cooldown for healing skill by 15% นะครับนั่นหมายความว่าสกิลคูลดาวน์เราจะเสร็จเร็วขึ้น 15% นั่นเองนะครับผมในส่วนของที่ major attribute ที่น่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือมาเป็น2อันเลยคือเป็น exotic damage resilient หรือว่า EDR กับ enemy armor damage นะครับอันนี้เราสามารถ reroll กันออกไปได้นะครับถ้าเราไม่จำเป็นต้องใช้ EDR ในเชิงของ PVE นะครับก็ปั่น recalibrate ออกเป็น health ได้นะครับถ้าเราไปลง PVP อย่างเงี้ยเราต้องใช้ exotic damage resilient อยู่แล้วนะครับenemy armor damage เราก็สามารถเอาออกได้ซึ่งจริงๆแล้วมันยังไม่ perfect ตรงที่ว่า2จุดนะนั่นก็คือในส่วนของ stamina มันยังไม่ถึง 1,200 นะครับผมแล้วก็ใน minor attribute ยังเป็น increase kill XP อยู่แต่ว่าถ้าใครต้องการหาจริงๆนะครับผมก็สามารถมาหาได้ที่ The Firewall Safe House เพราะว่าในเรื่องของ Major Attribute ที่มันมาให้ค่อนข้างพร้อมที่จะให้เราเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไป PvE หรือ PvP ก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับ The Firewall Safe House นี้นะครับผมที่ถัดมาให้เรามาดูกันนั่นก็คือ The Crypt ครับผม The Crypt มีของที่น่าสนใจนั่นก็คือเจ้าตัว Suppressor นะครับหรือเป็น Small Suppressor ชื่อว่า Tyrant Suppressor นะ T-I-R-A-N-T นะครับ Tyrant Suppressorวิกนี้จะมี Tyrant Suppressor อยู่2อันนะครับผมอันนี้ที่ผมเอามาให้ดูกันเลยนั่นก็คือตัวที่อยู่ที่ Safe House The Crypt มีสแตทเยอะกว่าตัวอื่นนะครับที่เป็น Tyrant Suppressor ที่มีในวิกนี้ที่เราให้มาซื้อสามารถหาซื้อจับจองได้นะครับผม Tyrant Suppressor มันจะเป็น Suppressor สำหรับปืนระดับเล็กอย่างเช่นพวกซับมิชินกันปืนพกนะครับผมมาสแตทในวีคนี้มา major attribute ครับค่อนข้างดีนะฮะเป็น 7.5% critical hit chance 5.5% headshot damage แล้วก็ 4% critical hit damage นะครับผมก็อย่างที่เห็นอยู่ก็ค่อนข้างเหมาะสำหรับใส่กับพวก submachine gun นะครับผมอันนี้ recommend เลยว่าถ้าใครอยากเล่น submachine gun แล้วต้องการ critical hit chance เพิ่มนะครับผมแล้วยังไม่อยากเสีย headshot damage ขนาดนั้นนะครับเพราะ headshot damage ที่รู้กันดีว่าสำหรับตัว small caliber muzzle mod หรือว่าพวก suppressor แบบเล็กนะครับผมheadshot damage จะไปอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับอันนี้อยู่ที่ 5.5 ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะครับแต่ที่มันเด่นเลยก็คือในส่วนของ critical hit chance วีคนี้มา 7.5% นะครับผมก็สามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ The Crypt Safe House นะครับผมโอเคเรามาถึงในส่วนของ Dark Zone แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไล่ Dark Zone โดยรอบแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดู Safe House ในแต่ละอันนะครับผมแน่นอน Dark Zone Checkpoint อะไรที่มาดูกันก็คือ East 31st Street DC 1 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมมีกระเป๋าตัวหนึ่งที่น่าทำไมมันหิมะตกใน Checkpoint โอเคช่างมันเถอะที่น่าสนใจนั่นก็คือกระเป๋าเป็นกระเป๋าทองนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือในส่วนของ Armor มาเต็ม100ฮะ 100% อันนี้ Max Armor 1334นะครับผมถึงแม้ว่าในส่วนของ Talent มันเป็น Talent ที่เราไม่ค่อยใช้กันนั่นคือ Technical นะครับผม Increase Skill Powerby 15% while signature skill is active นะครับผมพูดง่ายๆว่าเมื่อเราใช้ signature skill หรือใช้อัลติเราได้ skill power เพิ่ม 15% นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น talent ที่เราไม่ค่อยใช้แต่ยังไงก็ต้องมาฟีเจอร์กันในอาทิตย์นี้เพราะว่ามาในส่วนของ armor มันมา max นะครับผมแล้วก็ main stat เป็น stamina ที่เกิน 1,200 มันอยู่ที่ 1,218 สำหรับตัวนี้major attribute มาเป็น skill power 11,000 ก็ยังอยู่ในค่อนข้างต่ำอยู่นิดนึงนะครับผมminor attribute มาเป็น disrupt resistant นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับใครที่ยังอาจจะมี open slot ที่ยังเป็นกระเป๋าที่ยังไม่รู้ว่าจะใส่อะไรหรือว่าใส่ของ random อยู่นะครับผมแนะนำมาซื้อตัวนี้เลยเพราะว่ามัน max stat แล้วนะครับผม max armor นะครับไม่ใช่ max stat max armor แล้วนะครับทำให้ armor mitigation เราเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็เลยต้องมาแยบๆฝากไว้นิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะไปต่อกันโอเคถัดมานะครับใน checkpoint west 34th street นะครับผม DC 2 checkpoint ฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมมาฝากไว้ให้หน่อยแล้วกันนะครับในเรื่องของถุงมือ salvage ถ้าใครยังหาอยู่แล้วไม่แล้วสเปกยังไม่ค่อยถูกใจนะครับผมหรือว่าเรายังไม่มีใส่กันนะครับผมถึงแม้ว่า base firearm แล้วก็ในส่วนของ major attribute มาเนี่ยคือไม่มี pistol damage ติดมาด้วยนะครับผมแต่อันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกัน
ในส่วนของ base armor มาที่975ไม่ได้น่าเกลียดเลยสำหรับถุงมือ Savage นะครับผมไฟ armor น้อยอย่างที่บอกไปแล้วมาที่1117นะครับหรือว่า1117นั่นเองนะครับผมส่วนของ major attribute มันมีมาเป็น pistol damage มา 2,400 นะครับ hell on kill แล้วก็ critical hit chance นะครับผมถ้าจะให้แนะนำก็เอา pistol damage ออกเปลี่ยนเป็น critical hit damageมันก็พอใช้ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีถุงมือ Savage สามารถมาซื้อได้ที่ส่วนของ West 34th Street DC Checkpoint 2นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับอีกอันนึงที่อยากฝากไว้ด้วยสำหรับใครยังไม่มีนะครับนั่นก็คือ Ballistic Shield Health นะครับผมซึ่งแม้ว่าBallistic Shield Health ที่ผมรันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 7.5 อันนี้มันอยู่ที่ 7.0 มันพอใช้ได้นะครับผมมีน้อยกว่าหน่อย 1.5 ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับผมก็ถ้าใครยังอยากบิวสายโล่อยู่สาย Ballistic Shield อยู่ก็สามารถมาซื้อ Performance Mod ที่มี Ballistic Shield Health Increase ให้ 7% ที่ West 34th Street DC 2 Checkpoint ได้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมใน Checkpoint ถัดมานั่นก็คือ East 40th Street นะครับผม DC Checkpoint ฝั่งขวามือนั่นเองนะครับผมของ DC 3มันมีเจ้าตัว2อย่างอันแรกก็คือกระเป๋านะครับกระเป๋าอันนี้อาจจะดูเหมือนมีประโยชน์กว่าอันที่แล้วนะครับแต่ก็เอามาให้เป็นอัลเทอร์เนทีฟไว้เป็น Max Armor เหมือนกันนะครับผมในส่วนของกระเป๋าตัวนี้มีทาเลนต์ติดมาเป็น Inventive ครับผมเมื่อเลือดเราเต็มนะครับผมสกิลพาวเวอร์เราจะเพิ่มขึ้น 15% นั่นหมายความว่าเวลาเราจะเข้าคอมแบทหรือว่าเราจะเอนเกจใครในคอมแบทนะครับถ้าเรากดใช้สกิลเลยสกิลนั้นก็จะได้รับสกิลพาวเวอร์เพิ่ม 15% ซึ่งส่งผลกับฮิลกับดาเมจที่มันจะทำได้นะครับอันนี้อันมันอาจจะดูมีประโยชน์มากกว่านิดหนึ่งนะครับผมก็เอามาให้เป็นช้อยให้เลือกละกันนะครับในส่วนของเบสอาร์เมอร์แน่นอน1334ครับไฟอาร์มาที่1157ยังไม่ถึง 1,200 ก็ถือว่ายังไม่ดีพอนะครับผมในส่วนของเมเจอร์และไมเนอร์แอทริบิวต์ที่มาเมเจอร์แอทริบิวต์เป็น stability 14% ไมเนอร์แอทริบิวต์มาเป็น burn resistance 14% เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องเลือกเอาอันใดอันหนึ่งออกนะครับผมแต่ยังไงก็ต้องมาฟีเจอร์ให้นิดหนึ่งนะครับผมสำหรับ Max Armor เพราะ Max Armor เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆที่มันจะมาขายในเวนเดอร์นะครับผมมีอยู่2อันเนาะนะครับผมก็มีตามนี้อีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมตอนแรกไม่ได้จะ recommend หรือว่าออกมาฟีเจอร์ให้ดูแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นmod stamina mod เดียวเท่าที่เห็นในวีคนี้ที่มี healthเป็นเมเจอร์แอทริบิวต์ติดมาด้วยนะครับผมที่เดิมเรายังอยู่ที่ East 40th Street DC Checkpoint 3ฝั่งขวามือนะครับผมมอสสเตมินาตัวนี้มามีสเตมินาอยู่ที่24245นะครับผมแล้วก็เมเจอร์แอทริบิวต์มาเป็นเฮลท์ที่2,900และกับอีก3นะครับผมถ้าใครยังหามอสสเตมินาที่มีเฮลท์อยู่นะครับผมติดมาด้วยสำหรับเมเจอร์แอทริบิวต์ก็สามารถมาหาซื้อได้เลยที่ดาร์คโซน3ฝั่งขวามือเช็คพอยต์ของ East 40th Street นะครับผมถัดมาที่เช็คพอยต์ East 42nd Street นะครับผม DC 3เช็คพอยต์ฝั่งขวามือนะครับอันนี้แนะนำใครยังไม่มีซองปืน Nimble ให้มาซื้อที่นี่เพราะว่าโรมันค่อนข้างสวยนะครับผมนั่นก็คือซองปืน Nimble ที่เราพูดถึงการเบสอาร์เมอร์มาที่907ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเกินไปนะครับไม่ได้น้อยจนน่าเกียดนะครับผมแต่ที่สำคัญเลยคือเบสสแตท3อันสเตมินาFirearm สเตมินาแล้วก็อิเล็กทรอนิกเกิน 1,200 ทั้ง3อันนะครับผมแถม Major Attribute Roll มาให้เป็น Health เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นซองปืน Nimble ด้วยนะครับซองปืน Nimble มันเขียนไว้ว่า Heal 2% เอาใหม่ Heal 2% of Max Health for Everyone Meter Run in Cover to Cover During Combat นะครับผมนั่นก็คือหมายความว่าเวลาอยู่ใน Combat ถ้าเราสามารถ Cover to Cover ได้นะครับทุก1เมตรที่เรา Cover to Cover ได้เราจะได้เลือดคืนมา 2% ของ Maximum Health ของเรานะครับผมซองปืน Nimble นี้ถึงแม้ว่าอาร์เมอร์มันอยู่ที่907ไม่ถึง 1,000 กับอีก1นะครับแต่ถือว่าเป็นซองปืนที่ค่อนข้างดีมากถ้าผมมีตังค์นี่ผมซื้อไปแล้วนะครับแต่พอดีว่าตังค์ไม่พอนะครับผมอันนี้แนะนำจริงๆนะครับผมที่ East 42nd Street DC 3 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมถ้าใครยังหาซองปืน Nimble อยู่และยังหาไม่ได้ดีนะครับผมให้มาซื้อเลยแล้วคุณจบเลยไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะครับผมใน DC 3 Checkpoint ฝั่งขวามือครับผมที่ทำมาให้เราจะมาดูกันนะครับสำหรับสาวก Dead Eye โดยเฉพาะเลยนะครับนั่นก็คือใน West 42nd Street DC 3 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับมีสโคปอยู่ตัวหนึ่งที่มันมาเป็นสแตทที่เหมาะสมสำหรับชุด Dead Eye ที่สุดเท่าที่เคยเห็นนะครับผมนั่นก็คือสโคป C 79 3.4 เท่านะครับผม
ในส่วนของสโคปตัวนี้สาเหตุที่บอกว่ามันดีสำหรับชุด DSi หรือสำหรับสาวก DSi มากนั่นก็คือในส่วนของ attribute ที่มันให้มาเดี๋ยวเราไล่กันเลย major attribute นะครับเป็น critical hit damage 16% optimal range 4.5 แล้วก็ accuracy อีก 2% นะครับผมถามว่าทำไมต้องมาฟีเจอร์หรือว่า present ตัวนี้ทำไม red dot ไม่ได้หรอนะครับในส่วนของ red dot size อย่างที่ได้พูดไปตอนแรกแล้วว่าทาง developer เขาได้มีการออกมาพูดว่าเขาจะทำให้ red dot size ไม่สามารถใช้กับชุด DSi ได้นะครับผมถึงแม้เราถือปืนสไนเปอร์เราสามารถใส่สโคปตัว Red Dot Sight ได้นะครับผมเพราะมันถือว่ายังไม่ซูมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัว alternative ที่ดีซึ่งผมก็ยังไม่ได้เทสนะว่าชุด DSi มันใช้กับ Red Dot Sight ได้ไม่ได้แล้วจริงๆหรือไม่จริงนะครับผมแต่ยังไงก็ตามอันนี้ก็ยังเป็นตัวที่เป็น alternative ที่ดีแล้วก็เป็นตัวที่ยังใช้ได้นะครับพูดถึงมันไม่ได้มี critical hit chance หรือว่ามันไม่มีตัวในส่วนของ headshot damage ติดมาเลยนะครับผมสำหรับในสโคปเลยมาแนะนำให้นิดนึงแล้วกันสำหรับสาวก DSi ที่กำลังหาสโคปที่มันเหมาะเหม่งอยู่นะครับผมก็แนะนำเลยสโคป C79 สโคป 3.4x นะครับผมอยู่ที่ West 42nd Street DC 3 checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับที่ทำให้เรามาดูกันนั่นก็คือ East 46th Street นะครับผม DC checkpoint DC 5 checkpoint ฝั่งขวามือนั่นเองนะครับตัวที่จะมาฟีเจอร์กันเลยนั่นก็คือ Prototype Performance Mod นะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวค่าสแตทที่มันให้มา 7.5% นี่มันค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับ Support Station Range อาจจะไม่ได้แม็กซ์แต่เยอะเท่าเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาแนะนำกันนิดนึงสำหรับใครที่ยังหาเจ้าตัว Support Station Range Mod กันอยู่วีคนี้ค่อนข้างดีค่อนข้างคุ้มกับตัง 21,362 Dark Zone Credit ที่ต้องเสียไปเพื่อ performance mod ตัวนี้ยังไงถ้าใครยังเล่นสาย support อยู่ก็สามารถมาหาซื้อจับจองได้ที่ DC5 checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมที่ทำมานั่นก็คือ East 53rd Street นะครับหรือว่า DC Dark Zone checkpoint Dark Zone 6 checkpoint ฝั่งขวามือโอ้ยวันนี้เหมือนจริงๆนะครับผมก็มาแนะนำในส่วนของ stamina mod ที่มันมีขายอยู่นะครับผมถึงแม้ว่า major attribute มาไม่ใช่ health นะครับแต่มันมาเป็น skill power สูงนิดนึงอยู่ที่ 3,300นะครับผมถึงแม้ว่าเบสสแตทของ Stamina อยู่ที่252ไม่ถึง260แต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะครับผมก็เลยต้องมาพรีเซนต์กันให้ดูนิดนึงที่ทำมานั่นก็คือ West 53rd Street DC 6 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมวีคนี้บอกเลยว่าไม่ซื้อพลาดแน่นอนนะครับนั่นก็คือ VX 1 Scope 12เท่านะครับผม Major Attribute มา 18% Headshot Damage นะครับผม Critical Hit Chance มา 2.5 และ Accuracy อีก 2%นะครับผมถ้าใครยังมีเจ้าตัว VX 6แล้ว Headshot Damage ไม่ถึง 18% รีบมาซื้อนะครับผมได้ซื้อไปแล้ว2อันเดี๋ยวซื้อเพิ่มอีกอันนึงแล้วกันเผื่อไว้นะครับเดี๋ยวต้องไปใช้ในการทำบิลต่อนะครับผมซึ่งถามว่า 18.0% มาแม็กอย่างมัน 18.5 นะครับผมแต่ 18.0 ก็ไม่น่าเกลียดและยิ่งใช้ Dark Zone Credit แค่24,137ถือว่าคุ้มมากคุ้มค่ามากกับการที่จะมาซื้อตัว VX-1 Scope 12ถ้าเรายังมี Headshot Damage ไม่ถึง 18% นะครับใน Dark Zone 6 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือรีบมาซื้อกันนะครับมีเวลา1นาทีเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วนะครับผมส่วนถัดมาให้เรามาดูกันนั่นก็คือ East 64th Street DC 9 Checkpoint หรือว่า Safe Point ฝั่งขวามือนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าตัว Performance Mod มาให้เหมือนกันนะครับแต่ Performance Mod ตัวนี้เป็น First AidAirline Hill ไม่ใช่ First Aid Self Hill นะฮะ Airline Hill คือฮิวให้เพื่อนเยอะกว่าฮิวให้เรานะครับผมสำหรับสายซัพพอร์ตที่ยังมองหากันอยู่ก็สามารถมาซื้อได้มันให้สแตทมาที่ 6.0% ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็สามารถมาหาซื้อกันได้ที่ Dark Zone 9 Checkpoint/Safepoint ฝั่งขวามือนะครับผมเอาละครับเราก็มาเริ่มในส่วนของ Safe House ใน Dark Zone นะครับผม Safe House ใน Dark Zone 5วีคนี้มีของที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัว Omega Rifle Suppressor นะครับผมถึงแม้ว่าตัวนี้มาแค่ Headshot Damage 18% นะครับผม Critical Hit Chance 3% Optimal Range 4.5% แต่ถ้าใครยังมี Omega Rifle Suppressor ที่ Headshot Damage ไม่ถึง 18% ก็แนะนำให้มาซื้อถามว่ามันไม่ถึง 18.5 มันจะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่ได้ดูแย่นะครับผมแต่ว่าพักหลังมานี้คือ Omega Rifle Suppressor หายากเหมือนกันนะครับผมก็เลยมาต้องมาแนะนำกันนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับ Omega Rifle Suppressor Headshot Damage 18% ใน Dark Zone 5นะครับผม Dark Zone 5 Safe House นะครับถ้าใครสงสัยว่า VX 12ใน VX 1 Scope 12ใน Dark Zone 5เป็นยังไง Safe House 5เป็นยังไงก็เชิญดูฮะ 16.5% ก
่วยมากไม่ต้องไปซื้อนะครับไปซื้อที่ DC 6 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือดีกว่านะครับผมโอเคเรียบร้อยจบแล้วสำหรับตัว Dark Zone 5 Save Point Weapon Mod Vendor นะครับผมเอาละครับเรามาถึงใน Safe Room Dark Zone 3นะครับมีปืนอยู่2กระบอกที่อยากจะแนะนำกันในวันนี้เอากระบอกแรกเลยกันนั่นก็คือ Enhanced ACRE นะครับผมถ้าใครเป็นแฟนสาวกซาวแฟนสาวกซาวแฟนสาวกชาว ACR อยู่แล้วนะครับหรือว่า Mac Pool Masara นั่นเองนะครับผมก็สามารถมาหาซื้อได้วีคนี้มาถึงแม้ว่า Enemy Armor Damage มันน้อยไปหน่อยนะครับอยู่ที่ 18% แต่ Res มี Challenge มา3อันที่น่าสนใจก็คือ Responsive Accurate แล้วก็ Competent นะครับผมACR ก็บอกนี้ถ้าเอาไปใช้จริงๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าซื้อมาแล้วเอาไปใช้เลยถ้าเป็นผมใช้ก็คงไปใช้ใน PVP แหละนะครับเพราะว่า enemy armor damage มันน้อยไปหน่อยสำหรับ PVE นะฮะในส่วนของ talent ก็คือมันจะอยู่ระยะใกล้นิดหนึ่งเรามี responsive ติดมาด้วยบวกกับ competent นะครับซึ่งเราต้อง pop skill ในการที่จะทำให้มันติด weapon damage boost อีก 10% นะครับผมก็ต้องมาแนะนำกันนิดหนึ่งรัวเลยกระบอกที่2เลยครับนั่นก็คือ custom MCC sniper ชักยิงนะครับผมเป็นปืนที่ผมใช้อยู่ด้วยนะครับผมวีคนี้มาดีแจ๋เลยตรงที่ในเรื่องของ passive headshot damage ที่ให้มาสำหรับ marksman riflecustom mcc ก็บอกนี้วีคนี้อาทิตย์นี้มาให้ headshot damage 171% นะครับผมสูงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาแนะนำกันนิดนึงถึงแม้ว่า talent มันจะเป็นสาย firearm electronic นะครับผมแต่ยังไงก็แนะนำก็สำหรับเจ้าตัวถ้าคนที่ยังหา mcc ใช้กันอยู่นะครับผม talent ที่มาของตัว custom mcc เลยก็มี talented นะครับผมมี determined แล้วก็มี sustain อยู่ช่องสุดท้ายนะครับผมอาจจะต้องบิ้วตัวเองไปในทางของสาย firearm electronic นิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะใช้ full utilization ของเจ้าตัว talent ทั้ง3อันที่มีอยู่ใน custom MCC กระบอกนี้นะครับผมแต่ยังไงก็ต้องมาชี้แนะนำกันนิดหนึ่งนะครับอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เล่นสาย firearm electronic century อยู่แล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่าให้ shot damage มาเยอะจริงๆเลยต้องมาไฮไลท์กันนิดหนึ่งนะครับ 171% ถือว่าเยอะมากนะครับไม่ค่อยเห็นมันจะหลงมาใน Vendor Research กันสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยต้องมาแนะนำกันนิดหนึ่งนะครับโอเคใน Dark Zone 3 Safe Room ก็จบกันเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับก็ได้ทำการจบกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Weekly Vendor Reset ของ March 18 2017ในทาเคชิมีคำตอบนะครับผมยังไงขอบพระคุณมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้เห็นอะไรที่ชอบต้องตาต้องใจอยากต้องจับจื้อจับซื้อมาเป็นเจ้าของในวีคนี้ก็รีบกันหน่อยละกันมันมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวก่อนที่มันจะโดนรีเซ็ตอีกนะครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้กับผมทาเคชิสวัสดีครับ